นี่คือล้วงเรื่องเล่าครับท่านผู้ชมฮะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เธอคือนางแบบนู้นในตำนานเจ้าของฉายาอกภูเขาไฟฮะเป็นผู้ที่มีผลงานสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากในยุค90แต่ก็เป็นเพราะความเซ็กซี่และก็มีความมีชื่อเสียงโด่งดังทำให้เกิดเรื่องราวมากมายขึ้นกับชีวิตของเธอไม่เพียงเท่านั้นนะฮะอยู่ดีๆเธอก็หายหน้าหายตาไปจากวงการเพราะว่าอาการป่วยที่ค่อนข้างรุนแรงครับวันนี้ชีวิตของเธอเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เราเชิญเธอมาอีกครั้งนึงนะฮะไปคุยกับเธอครับคุณแอนมรกตมณีฉายครับสวัสดีค่ะสบายดีนะแอนก็ดีค่ะแล้วคุณอาก็โอเคยังดูดีอยู่เลยค่ะยังดูสดใสยังดูหล่อดูหนุ่มเหมือนเดิมเลยค่ะผ่านไป30ปีแล้วคุณอาไม่เปลี่ยนเลยนะดูสิฮะเนี่ยฮะท่านผู้ชมคุณแอนมรกตนี่มาออกรายการของผมนี่นะฮะซึ่งเปลี่ยนชื่อมา 2-3 ครั้งนี่นะฮะครั้งนี้เป็นครั้งที่6ฮะมาออกไปแล้ว5ครั้งไม่น่าเชื่อแอนจำไม่ได้นะคะแต่ว่าเคยจำได้ว่าเคยมาออกบ่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณอาเนี่ยแว้นมอเตอร์ไซค์ไปรับแอน อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยฮะคุณแอนมาครั้งที่2ในปี37นะครับตอนนั้นมาแล้วรถเสียก็เลยต้องแว้นมอเตอร์ไซค์ออกไปรับ34ปีที่แล้วทุกวันนี้ยังเหมือนเดิมขอบคุณค่ะโอ้โหดูแลตัวเองยังไงอะแอนคือก็ต้องพยายามดูแลแบบเต็มที่เลยอาหารการกินแล้วก็สุขภาพการพักผ่อนและการออกกำลังกายสำคัญมากค่ะนะฮะชีวิตของเธอผ่านงานเยอะแยะผ่านมาตอนนั้นดังมากมรกตมณีฉายไม่มีใครไม่รู้จักนะครับโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้คงจะได้เห็นนะฮะข่าวที่เป็นข่าวคู่จิ้นกับคุณหนูคลองเตยเราจะได้คุยเรื่องนี้ด้วยนะฮะแต่แน่ๆก็คือก่อนหน้านั้นพอดังขึ้นมาใหม่ๆจากการถ่ายนู้นงานแน่นมากใช่ไหมแน่นมากค่ะคุณอาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการจริงๆไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าวงการนะคะคือแอนเริ่มเข้าวงการเริ่มถ่ายแบบเนี่ยตอนอายุ18ย่าง19ค่ะคุณอาแล้วก็คือเราก็คิดว่าเราแค่รับงานถ่ายแบบเฉยๆก็คือแบบว่าเราอยากได้เงินอะไรเงี้ยค่ะก็แค่แบบถ่ายแบบเสร็จแล้วก็จบแล้วก็รับงานเดินแบบทั่วไปอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะได้เข้าวงการบังเอิญว่าพอเราถ่ายแบบปุ๊บเนี่ยด้วยรูปร่างที่มันไปเข้าตาแบบสื่อมวลชนต่างๆหลังจากที่ถ่ายแบบไปแล้วเนี่ยมันมีคนสนใจเยอะมากค่ะก็เลยแบบมีโอกาสแบบได้เข้าวงการอะไรเงี้ยค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบันไดขั้นแรกในการได้เข้าวงการค่ะแต่แน่ๆก็คือเข้ามาในครอบครัวของแอนความรู้ถึงคุณพ่อซึ่งก็ยังงงอยู่ว่าทำไมมารู้ทีหลังใช่ไหมใช่ค่ะใช่เกิดอะไรขึ้นบอกตัดพ่อตัดลูกกันเลยหรอใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่แอนเข้าวงการใหม่ๆแอนคือครอบครัวแอนเขาไม่ทราบเพราะว่าจริงๆมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แอนไม่ได้ติดต่อครอบครัวไปใช่ไหมคะแล้วก็แอนก็รับงานทีหลังจากรับงานเนี่ยพ่อแม่ก็ยังไม่ทราบเพราะว่าสมัยนั้นจะเป็นการที่เขียนจดหมายหาจะไม่มีโทรศัพท์ติดต่อนะคะก็จะเป็นการเขียนจดหมายหาแล้วก็คือบ้านแอนอยู่ต่างจังหวัดค่ะคุณอาแอนคนที่แอนเกิดที่โคราชแต่คือพ่อแม่ย้ายไปอยู่บุรีรัมย์แล้วแอนก็ย้ายไปอยู่ที่บุรีรัมย์ด้วยนะคะพื้นที่ที่เราอยู่มันค่อนข้างกันดารค่ะคุณอาก็จะไม่ค่อยได้รับข่าวสารจะได้รับข่าวสารก็คืออ่านหนังสือพิมพ์ค่ะก็มีทีวีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็น้อยถ้าการถ่ายแบบต่างๆส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทราบค่ะทีนี้ก็บังเอิญมีคนหวังดีค่ะคุณอาก็ส่งจดหมายไปที่บ้านแล้วก็คือแบบเหมือนเขาตัดภาพที่แอนถ่ายปฏิทินนะคะแล้วก็แบบว่าแล้วก็พับแล้วก็สอดเข้าไปในซองจดหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งไปให้ที่บ้านดูเอาแล้วแล้วทีนี้พอคุณพ่อทราบคุณพ่อก็รับไม่ได้ค่ะเจตนาดีประสงค์ร้ายใช่เพราะเขาคงหวังดีอยากให้พ่อแม่ทราบ ว่าแอนถ่ายแบบนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายแบบใช่หวือหวาอะไรเงี้ยแอนก็พ่อแม่จะรับได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คือเขาไม่ทราบแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ทีนี้พอหลังจากที่เขาทราบพ่อประกาศเลยว่าเขารับไม่ได้แล้วก็ไม่ให้แอนเข้าบ้านเป็นปีเลยค่ะคุณอาคือไม่ยอมรับไม่ยอมรับเลยเพราะว่าพ่อกับแม่นี่ค่อนข้างจะหวงโบราณมากๆเลยแล้วปกติแอนเนี่ยคือโดยพื้นฐานเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยค่ะแต่มันคืองานมันคืองานค่ะมันคืออาชีพนางแบบอะค่ะงานสุจริตมันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรใดๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะ
ตอนที่อันเข้ากรุงเทพก็คือจบม.3ค่ะคุณอาจบม.3เสร็จแล้วก็คืออันถามคุณพ่อแม่เลยว่าอันอยากมาเรียนต่อที่กรุงเทพเขาจะส่งอันไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาก็ลองคิดทบทวนแล้วเขาก็โอเคส่งได้ส่งไหวก็ให้มาเรียนต่อเลยในตอนนั้นแอนเรียนสาขาธุรกิจพยาบาลค่ะคุณอาใช่ค่ะใช่ทีนี้พอมาเรียนปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าคือตรงๆเลยว่าเรียนไปปีที่2แล้วค่ะคุณแม่แบบการเงินสะดุดอะไรเงี้ยค่ะก็ส่งต่อไม่ไหวติดหนี้อะไรเงี้ยค่ะแอนก็เลยจำเป็นที่จะต้องหางานพิเศษทำเพราะคิดว่าเราทำงานพิเศษมีรายได้เราจะได้เรียนต่อได้แต่บังเอิญเนี่ยพอทำไปแล้วเนี่ยมันไม่ไหวก็เลยต้องดรอปไว้ค่ะต้องดรอปไว้พอดีมาเจอคุณอุ้งค่ะมาเจอพี่อุ้งก่อนอัญมณีศรีชาตินะฮะเป็นตากล้องในยุคโน้นนะครับถ่ายภาพสาวสวยเซ็กซี่ชื่อดังตอนนั้นก็มาเจอแอนเข้าก็เลยเรียกว่าปั้นขึ้นมาใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะก็ถ่ายปฏิทินก่อนปฏิทินค่ะมาดีกับพ่อกับแม่อีกทีเมื่อไหร่อีกทีก็คือหลังจากที่เราได้รับงานภาพยนตร์แล้วค่ะคุณอามีงานภาพยนตร์แล้วก็แสดงละครทีวีแล้วก็มีอัลบั้มเพลงชุดเปิดอกค่ะทำเพลงด้วยหลังจากที่ได้แสดงภาพยนตร์ก็จะมีสื่อออกไปเยอะมากแล้วก็คือพ่อแม่ก็จะได้เห็นแบบเห็นข่าวทางทีวีบ้างทางสื่อหนังสือพิมพ์บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยแบบเริ่มเหมือนเริ่มทำใจแล้วก็เริ่มปรับความคิดปรับอะไรหลายๆอย่างอะค่ะคือเหมือนทันยุคทันสมัยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มยอมรับได้เพราะว่างานแอนเริ่มหลากหลายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เซ็กซี่อย่างเดียวใช่แล้วหลังจากที่แอนได้เริ่มทำงานจนมีเงินก้อนแรกแอนก็ซื้อทรัพย์สินให้พ่อแม่ก่อนเลยเพราะว่าตั้งใจจริงๆว่าตั้งใจอยากจะซื้อทรัพย์สินให้พ่อแม่ก่อนอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเพราะเขาไม่คิดว่าเราจะซื้อให้อะไรเงี้ยเราซื้อให้มันก็เป็นความภูมิใจนะคะว่าลูกสาวแบบซื้อทรัพย์สินให้เขานะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะดีใจมากเลยแฟนรายการตีสิบเดย์นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดย์ค่ะ